ตัวเนี้ยถ้าสังเกตเนี่ยเราจะไม่มีธรณีที่ด้านล่างนะครับที่พื้นก็คือเรียบเลยเราเป็นใช้ตัวเป็นจุดหมุนต้อนนะครับสามารถเดินไม่สะดุดแล้วก็เวลาเราใช้ไม้กวาดพื้นเนี่ยง่ายขึ้นนะครับสวัสดีครับผมนัท JR นะครับวันนี้ก็พามาดูบ้านลูกค้าที่เราติดตั้งเป็นตัวประตูบานสวิงพร้อมกระจกติดตายด้านข้างนะครับตัวนี้กระจกติดตายด้านข้างเนี่ยเราใช้เป็นกระจกต่อชนนะครับคือเราไม่มีสันอลูมิเนียมตรงนี้พอกระจกต่อชนปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูโปร่งกว่าทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับวัดหน้างานเนี่ยด้วยเลเซอร์ทุกจุดเลยครับก็คือทั้งระดับพื้นระดับผนังทำให้เราเนี่ยสามารถติดตั้งได้เร็วขึ้นเราก็สามารถตัดประกอบที่โรงงานแล้วก็ยกมาติดตั้งที่หน้างานได้เลยนะครับตัวนี้สามารถเปิดเข้าและเปิดออกได้นะครับตัวนี้ก็เวลาเปิดปุ๊บก็บันทวิงก็คือมีโช๊คแล้วก็สามารถผลักเข้าไปด้านในได้นะครับแล้วก็เรามาดูตัวที่ไว้สำหรับล็อกกุญแจนะครับรับล็อกกุญแจนี่จะดูแล้วมันไม่คมเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวปิดให้เรียบร้อยนะครับโอเคการใช้งานก็ใช้งานง่ายครับเหมาะกับภายในบ้านนะครับแล้วก็คนที่มีพื้นที่ข้างๆที่ใช้สอยจำกัดใช่ไหมครับเราก็กั้นห้องตัวนี้ให้แบ่งไปหนึ่งห้องได้นะครับลองดูการใช้งานการล็อกนะครับก็คือเราตั้งตัวนี้ตรงใช่ไหมครับเราก็ล็อกแน่นหนาครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความแน่นหนาแข็งแรงแน่นอนนะครับดูงานเนี่ยจะรู้เลยนะว่าเราวัดมาเป๊ะมากดูแล้วมันจะได้แนวนะครับทั้งสองด้านครับก็ตัวนี้จะมีช่องแสงด้านบนด้วยนะครับเพื่อให้ประตูไม่ถูกเกินไปมันก็จะดูมีความสวยงามมากขึ้นนะครับผม